แต่สองสัปดาห์ที่แล้วเชฟต้องมาแข่งขันกันในเพลงไม่มีเธอไม่ตายของแก้มวิชญานีและผู้ชนะในเพลงนี้ก็คือเชฟแอมทำให้ตอนนี้เชฟทั้งสองคนมีคะแนนเสมอกันอยู่ที่3ต่อ3ทัพพีสัปดาห์นี้ความสนุกยังดำเนินต่อไปใครจะขึ้นนำก่อนได้อีกครั้งติดตามต่อได้เลยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Eat a Song ครับรายการแข่งขันทำอาหารที่วัตถุดิบหลักเนี่ยคือเพลงฮิตติดหูนะครับรายการของเราเนี่ยนอกจากผมแล้วก็จะมีเชฟอีก2ท่านที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับเชิญเขาเลยเชฟฟูโตและเชฟแอมเชฟแอมเชฟอาหารไทยและเจ้าของร้านอาหารเยลโลเชฟฮูโตเชฟอาหารไทยหนึ่งในทีมฟู้ดอินโนเวชั่นบริษัทอาหารชั้นนำของเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่รู้ว่าคุณมีการออมมือหรือมีการตกลงปลงใจกันอย่างไรทำให้เราแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยคะแนนกลับมาเท่ากันที่3ต่อ3คะแนนนะครับวันนี้แขกรับเชิญที่มาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนผมเองเพื่อนสนิทเลยตั้งแต่ประมาณเมื่อครั้ง15ปีที่แล้วตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจนทุกวันนี้เนี่ยเข่าหรือว่าหลังเนี่ยปวดละทั้งคู่เลยไปดูกันเลยครับว่าพัชชาเนี่ยเตรียมเพลงอะไรมาเป็นโจทย์ให้กับพวกเราครับพัชชาสาวเสียงเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับโจทย์เพลงที่มีชื่อว่าไม่รู้ใช่เธอไหมไปฟังกันเลยดีกว่าครับตื่นลืมตาขึ้นมาทุกวันต้องพบเจอว่าตัวเองนั้นมีแค่เพียงความว่างเปล่ากับชีวิตเงียบเหงาเดียวดายไม่มีใครเลยสักคนเฝ้ารอคอยว่าใครสักคนจะเข้ามาช่วยรักษาหัวใจที่มันเคยร่วงหล่นที่เคยเจ็บและช้ำมาจนมีเห็นหนทางไปจนวันหนึ่งที่ฉันได้พบได้เจอเธอผู้นี้ทำให้มีหวังขึ้นมาเชิญเลยครับพัชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลือกเพลงเมื่อกี้มาชื่อเพลงอะไรนะไม่รู้ใช่เธอไหมไม่รู้ใช่เธอไหมแล้วมันจะกลายเป็นอาหารได้ไงเพราะว่าขนาดเธอเรายังไม่รู้เลยไม่รู้จะกินไหมไม่รู้ใช่เธอไหมเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะมันกำกวมนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องหาข้อมูลจากช่วงเวลาสั้นๆ1นาทีนี้เช่นเคย1นาทีล้วงพุงถามเขาให้รู้เรื่องว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะอ่ะถ้าพร้อมแล้ว2เชฟ1นาทีล้วงพุงเชิญครับแพ้อะไรไหมคะไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ครับปกติมีอะไรที่ต้องบำรุงเป็นพิเศษไหมครับอายุบำรุงอายุครับบำรุงอายุตอบได้ดีครับอาหารจานโปรดอาหารจานโปรดนะคะชอบเป็นพวกทานเนื้อสัตว์เยอะค่ะเนื้อสัตว์เยอะประเภทไหนครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยค่ะtexture เนื้อครับที่ปกติถ้าทานเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยครับชอบ texture ประมาณไหนครับมีเดียมมีดำถ้าเป็นเนื้อสดเป็นมีเดียมแรค่ะมีอะไรที่ไม่ทานไหมคะของเน่าบูดดีมากครับตอบได้ดีครับของเน่าบูดไม่ควรทานโรมาลาไม่ทานของหมักไม่ทานเอาหมดเวลา1นาทีครับโอ้ยง้างกำลังสงสารจังเลยอ่ะเรามัวแต่เล่นมุกแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่ตอบทุกคำถามแต่ไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเอาไปเลือกวัตถุดิบอะไรเลยตอบคำเดียวก็ได้ว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดทำมาแล้วเนี่ยกินไม่ได้ยีหัวนะครับวันนี้ ทีมงานเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับเพื่อความตัดสินใจง่ายหน่อยของพี่ๆเชฟทั้งสองท่านนะครับมีวัตถุดิบที่พัชชาเนี่ยเลือกเอาไว้ให้เรา3อย่างครับเชิญครับข้อมูลอาจจะไม่ช่วยแต่วัตถุดิบโปรดอาจจะช่วยเชฟได้นะครับแล้ววัตถุดิบโปรดก็มีดังนี้ครับบรอกโคลีเนื้อวัว
แล้วก็แตงโมครับเชฟจะหยิบมาใช้หรือไม่ก็ต้องรอดูกันนะครับแต่จริงแตงโมมันมี3ประเภทนะครับไม่รู้ว่าคุณชาชาชอบแบบไหนแตงโมแตงโมแตงโมชอบแบบไหนไม่รู้ว่าชอบแบบไหนอะแหมเจอมุกแตงโมของเชฟฟูโตเข้าไปคุณว่านถึงกับไปไม่เป็นเลยล่ะครับเราต้องบวกกติกาเอาไปอีก1ข้อด้วยกันนะครับอ้าวเบิกถังมาเลยไม่รู้ว่าคราวนี้เชฟต้องเจออะไรบ้างเรามาลุ้นกันดีกว่าครับและสิ่งที่พี่เชฟทั้ง2ท่านต้องทำนะครับครับนาทีที่10ศิลปินต้องชิมอาหาร1คำนั่นแปลว่ายังปรุงไม่เสร็จภาระจะตกที่ที่ส้วมครับใช่ครับน่าจะต้องยังมีของดิบหรืออะไรที่มันยังเคี่ยวอ้าวคุณพัชชาอย่าเพิ่งแกล้งตายสิครับลุกขึ้นมาชิมอาหารก่อนเราส่งพี่เชฟทั้งสองท่านไปเตรียมตัวในครัวดีกว่านะครับจะได้เดินคิดไปสักหน่อยหนึ่งอ้าวเชิญเลยครับภาระคราวนี้ตกอยู่กับคุณพัชชาล่ะครับครู่เดียวมาพบกันนะครับพลาดไม่ได้แน่นอนพัชจะต้องชิม1อย่างนะครับตอนนี้มีให้เลือกแน่ๆก็คือกิวริวกิวชาโคเนื้อที่อยู่ในกาน้ำมีความเป็นไปได้ทั้งหมดครับที่จะแอดมิดครับ